เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงกับการรีวิวสกินใหม่ Max Smith Celica นั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินแรงนะต้องบอกนะครับว่า Celica นี่มีการปรับอันติให้แบบว่ามันเคลื่อนที่ด้านเล่นหนึ่งนะครับผมก็มาดูแล้วกันนะครับ Celica นี่เป็นตัวหนึ่งนะที่เล่นแล้วมันดีนะครับผมเล่นเป็นทารอนหน่อยเกมนี้คือดาบไฟฟ้านี่เล่นได้ก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามมันนิ่มนะครับเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างอึดนะพลังแฝงเป็นรวยนะครับผมเขาเรียกว่าชอบคนมีตังค์เนี่ยฮะเฮ้ยทีลี่อยู่ตรงนี้ถ้าวาร์ปไม่มีแน่นอนครับผมก็มาดูแล้วกันว่าเซเดก้ามันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ยิงสู้เอาเดติดคีไป2เม็ดครับผมช่วงแรกๆก็ฟาร์มไปก่อนนะครับถ้าเล่นเซตเป็นดาบทารอนชิ้นแรกเนี่ยก็แน่นอนครับว่ายิงคิไม่ค่อยติดนะครับแต่แบบว่าเวลายิงแทงเนี่ยมันยิงเข้านะครับผมแล้วก็อาศัยคิจากการเก็บสเต็กเอาแล้วกันนะครับตามไปเรื่อยๆคือเวลาแครี่เจอลัมเบอร์เนี่ยแล้วแบบเป็นแครี่ขาตายเนี่ยเล่นโคตรยากเลยนะครับคือลัมเบอร์มันแบบอันตีโดนทีหนึ่งนี่เราแทบจะตัวแตกนะครับเล่นได้เพื่อนกระตุกไปขนาดหนึ่งทียิงไปเลยเพื่อนหลบสวยมากยิงลัมเบอร์มาหลบแบบดิจิตอลครับผมตัวแตกไปหนึ่งฮะยิงไปเรื่อยๆนี่เก็บเซเลก้าเนี่ยเฮ้ยเอาไหมโอ้โหล่วงไม่โดนว่ะเอาเฮ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงครับผมโคตรหิวมาทีนี้หนึ่งผมจะได้ทารอนแล้วฆ่าไปเยอะนะฮะฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมยิงไปหนึ่งทีอันตีแบบกระโดดข้ามเข้าพุ่มครับผมแบบหล่อเท่แล้วก็ยิงเอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าอันตีมันกระโดดไกลได้อีกนิดนึงนะมันจะโกงมากเลยครับอันนี้มันโดดใกล้เป็นหนึ่งแต่ก็ดีกว่าแบบเดิมเยอะนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆยังไม่ได้ทารอนบัตเตอร์ไฟมายิงไปหนึ่งทีครับผมไปแล้วทารอนมาแล้วนะครับพอแมปปรับให้แบบว่าหินมันเล็กลงเนี่ยเซเลก้าอันตีมันก็กระโดดข้ามหินได้ด้วยนะถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาจังหวะบวกเนี่ยเราไปยืนที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็พอเวลาบวกเนี่ยกระโดดข้ามหินกระโดดเข้าพุ่มฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยมันทำได้นะครับผมถือว่าแจ่มนี่ตีครับโอ้โหเพื่อนเราอย่าเพิ่งตีด้าเดเอ้ยอย่างนี้ก็อดดีครับผมเอาดิมันยกแล้วล้างสวยมากเพื่อนเอาดิปิ๊กไปยิงหนึ่งทียิงสู้ยิงสู้เขากิดเออมันติดคีครับผมเซเลก้านี่เวลาตีครบ5ครั้งเนี่ยมันจะได้สแต็กนะครับก็สแต็กนี่เพิ่มอัตราคีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องออกสลิงสปริงก็ได้นะเซเลก้านะครับออกทารอนมาแล้วก็ขึ้นเป็นของแรงๆเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากได้คิดรัวๆก็ออกมานะครับแล้วแต่บัตเตอร์ไฟอยู่บนบัตเตอร์ไฟโดนรวบแน่นอนสภาพนี้โอ้โหมันโดนรวบไกลไปหน่อยครับ ยังไงจังหวะนี้พวกเราเอาจริงเหรอโอ้โหดีแหลกมันกลางโลกขนาดนี้ยังไงนี่ผมเข้าไปยิงไอ้โลกแตกหนึ่งยิงต่อครับผมแตกมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะฮะดีแหลกเลือดน้อยอันตี3วิผมว่ามันต้องมีคนมากันว่ะด้านบนเนี่ยคีบเราดันนะครับกระโดดรอเลยมีใครมาไหมมีเลือดน้อยๆอย่างนี้พี่ชอบครับผมแตกรีบเพลนแล้วคิดถือว่าโอเคเลยนะอันตีนี่ครับเรียกว่ากระโดดให้แบบว่าระยะมันใกล้ขึ้นมันนิดนึงก็ได้ยิง
ยังไงบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายมันไม่ไหวจริงๆครับผมมันโดนรวบแหลกนะครับโอเคคราวนี้ก็ผมว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยน่าจะสู้ได้นะเกมนี้เพื่อนเรารวบไหมรวบสวยโคตรกระโดดไปข้างหน้าหนึ่งทีแล้วโดนโอ้โหตายโง่ครับอันนี้ผมแม่งไม่น่ากระโดดเข้าไปเลยกระโดดไปนี่คือเจอซานิสสับหัวกับโดนยกลำเบอร์ไม่ได้ครับผมต้องรีบได้มอร์นิ่งสตาร์แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าลัมเบอร์เริ่มมีผลกับการเล่นของผมนะเวลาผมตั้งป้อมลัมเบอร์มันยกมันเล่นยากนะครับถ้าผมไม่มีล้างสวยๆนี่บอกเลยว่าเล่นยากซานิตอยู่ล่างทีรีก็อยู่ล่างนะอันตีมันวิ่งไปด้านล่างนะว่าต้องรอจังหวะ2แล้วบอกเพื่อนๆถ้าเล่นจังหวะแรกนี่น่าจะโดนยกนะฮะผมว่าเลกเกมอาจจะเล่นยากอยู่นะทีมเราเนี่ยเลกเกมทีมเราตัวมันขึ้นบ้านยากนะเอาตรงๆเลยครับเพราะว่าผมจะไปตั้งป้อมยิงป้อมมันก็โดนลำเบอร์ยกเว้นว่าแบบกบรวบสวยจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มมีกลิ่นแล้วว่ะฝั่งตรงข้ามมันกันบ้านเอาเรื่องอยู่นะฮะมีดีแลกมีจอดเกาะมาแล้วหนึ่งเพื่อนเราเข้าไหมเฮ้ยกบวิ่งครับผมกบวิ่งรวบโคตรสวยผมตั้งป้อมแบบระยะไปชิดแล้วผมก็จิ๊บหายแล้วครับไม่สู้เลยเพื่อนไปแล้วอันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมตั้งป้อมโง่ไปนะเริ่มมีกลิ่นแล้วเพื่อนๆมันเริ่มจะแบบว่าสู้ยากนะเลกเกมเนี่ยโอ้โหลบสวยครับเอาดิโอ้โหซานิสมันฟิกมาสับหัวผมเลยเว้ยเอาดิโอเคได้อยู่ไม่เอาแล้วครับไม่ได้ครับถ้าผมตายนี่แย่เลยนะไม่มีตัวกันบ้านเลยนะครับคือตัวละครนี่กันบ้านแทบจะแบบว่าไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับผม Time flies. ผมว่าต้องก่อเกิดนะเกมนี้เกมสุดท้ายนี่ไม่ใช่เกมสุดท้ายเกมเลทขนาดนี้นี่ถ้าผมตายนี่น่าจะแย่ว่ะเพื่อนๆมันจะตายมาเอาบูไหมดูเหมือนมันจะเอาว่ะกระโดดแบบนี่มีเคียวเอาดีโคตรแรง จังหวะนี้หน้าไหนใครก็ได้ครับผมขอให้ได้ยิงป้อมอีกนิดนึงจะมีก่อเกิดตอนนี้นี่ผมว่าต้องเล่นรัดกลุ่มนะเพราะว่าน่าจะยากนะครับขึ้นบ้านดาร์คสเลเยอร์มันไม่มีป่าเพื่อนมันไม่มีบัตเตอร์ไฟล์เอาได้นะโหดูว่าจะไม่ได้ว่ะเพื่อนๆเพื่อนเราบวกแล้ววะไม่ได้ครับจังหวะมันไม่ได้กลับบ้านเลื่อนดีกว่าครับเลื่อนน้อยกันทุกคนเลย Our base tower is under attack. ชี้ดันเวฟล่างเฮ้ยซานิสมันมั่วนะซานิสมันเดินมั่วนะนั่นอ่ะผมพูดเลยมันมั่วครับผมมันมั่วซานิสตัวนี้มันมั่วยิงอันติอัดหน้ายิงเซริกไม่ใช่เซริก้ายิงทีลี่สองนัดจะแตกครับผมแครี่มันเลือดน้อยเอาได้เพื่อนแครี่มันเลือดน้อยมากไหวครับผมต้องรีบตีครับต้องรีบตีแล้วตีกับลิเลียนี่แหละรีบตียังไงบัตเตอร์ไฟมันไม่เอากบต่อไม่งั้นผมยิงแตกผมบอกแค่นี้
ต้องรอตูเลนนะอย่างนี้นะครับมีใครมาไหมมีใครอยากจะมาฆ่าฉีไหมเพื่อนๆเล่นยากแล้วนะตอนนี้เอาพูดตรงๆเลยครับว่าเล่นยากมากเพราะว่าขึ้นบ้านยากเฮ้ยเอาดีเอาดีแตกไปหนึ่งยิงโอ้โหไม่แตกสีนี้ติดโล่ใส่สุดครับผมเปลี่ยนเคียวกลับบ้านได้อย่างเงี้ยมันตาย3เพื่อนเหลือดีแลกดีแลกเลือดโคตรน้อยครับผมโอ้โหมันยังมีเลเซอร์น่าจบได้นะผมนึกว่าดีแลกมันไม่มีเลเซอร์เนี่ยครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันใช้ไปแล้วจบบ้านเลยเพื่อนโอเคครับผมก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่เซเลก้าแล้วก็ผมรู้สึกว่าเซตฮารอนแล้วก็ดาบคีสลิงสติงมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยเป็นเซตที่แบบยิงเข้าทุกตัวอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะไปเล่นแบบสายดาบไฟฟ้าเนี่ยก็มันต้องเจอตัวบางนะครับผมอ้าวแฟนเรียกกินข้าวต้องไปแล้วฮะเขาเรียกผมกินข้าวแล้วอ่ะยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะสำหรับเซเลก้าเซตนี้นะครับผมเป็นเซตมาตรฐานของเซเลก้านะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ยิงแรงแน่นอนแล้วก็อันตีใหม่ก็เล่นแล้วสนุกดีนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ